คุณผู้ชมครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์นะครับณสนามมาวินสเตเดียมวันนี้สโมสรกิเลนพยองของเรามีเกมอุ่นเครื่องแบบสนามปิดนะฮะกับสโมสรอุดรธานี FC นั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งของสโมสรกิเลนพยองนะครับกุนซือกามานั้นต้องการให้นักเตะที่ไม่มีเกมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโปรแกรมในการลงสนามเพื่อเรียกความฟิตและก็ความมั่นอกมั่นใจนะครับส่วนน้องๆที่กลัมศึกมาเป็นอย่างหนักอย่างหลายต่อหลายคนนะครับที่เล่นฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก็ให้พักนะครับและนักเตะคนไหนที่ยังมีอาการล้ามีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ให้ทีมแพทย์ดูแลอย่างอดิศรพรมรักไดสุเกะซาโตะสารัตกัญญาโรจน์หรือว่าแดเลนะฮะเนี่ยมีอาการล้าจากการฝึกซ้อมบ้างก็ให้พักนะครับวันนี้กุนซือกามาเองต้องการเห็นนักเตะยังเพลเยอร์หลายต่อหลายคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเกมให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกความฟิตไปไกลๆด้วยเช่นกันนะครับทั้งฝั่งอุดรธานีนั้นก็เป็นนักเตะอนาคตของสโมสรกิเลนพยองของเราทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับหลายต่อหลายคนก็โยกย้ายมาเล่นให้กับอุดรธานี FC ในฤดูกาล2020นะครับก็เรียกว่าฟอร์มคู่ขี้สูสีกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องๆหลายต่อหลายคนที่เล่นทั้งฝั่งอุดรธานี FC นี่ก็คือผลผลิตอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองและอนาคตหลายต่อหลายคนก็น่าจะมีโอกาสได้กลับมาเล่นที่สโมสร SCG เมืองทองอยู่ในแต่ของเรานี่แหละครับก็เรียกว่ารู้ทางกันแล้วก็เล่นกันค่อนข้างยากเลยล่ะครับในวันนี้ในเกมอุ่นเครื่องแบบสนามปิดระหว่างสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับอุดรธานี FC เราเลยมีไฮไลท์มาให้ชมกันบางส่วนนะครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมฤดูกาล2020ของทั้งอุดรและของทั้ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานั่นเองครับOkay.
ก็อีก2คนตามไปเลยครับ
I'm going to go to the next one.